ลูกที่มันพาบอลทัชกินไปวอยไวกรรมาการหน่อยจะกดดันมาหน่อยมันจะได้เป๋อ <c oughs> แอดบอกแล้วว่า <c oughs> ถ้าไทยชนะก็จะกลับมา <c oughs> แต่ว่าถ้าไทยแพ้ก็จะหายไป2-3วันกลับมาได้เพราะว่าไทยชนะไป3ต่อสสกอร์เท่าไหร่ก็คือชนะนั่นละค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง a r า s p t t t h i l l n n ์ช่องที่เน้นอวย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 นักกีฬาไทยอวยประเทศไทยแล้วก็จะชื่นอกชื่นใจทุกครั้งเลยที่ผู้เล่นไทยของเราสามารถคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งได้ บางคนพอชนะบันการียก็บอกว่าก็งั้นๆแหละยิ่งพอชนะแบบสามสองนี่ยิ่งไม่ชมเลยค่ะไม่ได้เลยหาเรื่องมาค่อนแคะต่อว่าดาทอกัอนอีกแล้ว ก่อนที่อาจจะมาทําคลิปแอดก็ไปตะแวงค่ะดูโลกโซเชียลตรงนั้นตรงนี้มาก่อนเราเป็นคนไทยเราก็เป็นติ่งทีมไทยค่ะใครจะเป็นติ่งทีมอื่นก็ไม่เป็นไรนะคะใครจะอวยทีมอื่นใครจะกดทีมไทยก็ว่ากันไปค่ะแล้วแต่ชอบเมื่อวานที่ออกอาการหงุดหงิดไม่ใช่เพราะแพ้แต่ว่าเป็นเพราะรู้สึกว่ามันแ,แปลกกับระบบทีมมันรวนๆ เราก็แฟนพันธ์แท้คนหนึ่งเราดูออกค่ะแม้ว่าจะเล่นไม่เป็นก็ตามตอนนี้เกมการแข่งขันของกลุ่มท้ายตารางเรียกว่าโอ้โหสนุกมันมากๆเลยค่ะแก๊งเพื่อนรักของเราเล่นกันได้สนุกจริงๆค่ะบางทีไปดูทีมที่แบบว่าอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามของโลกเล่นกันก็ไม่สนุกหรอกตอนนี้กำลังลุ้นระหว่างเกาหลีกับฝรั่งเศสอยู่ค่ะเพื่อนรักของเราทั้งสองทีมเล่นมาถึงเซตที่5แล้วเหมือนกันเกมใกล้จะจบแล้วค่ะกว่าอาจจะทำคลิปเสร็จก็จบแน่นอน ตอนแรกก็คิดว่าจะดึงเยอรมันมาเป็นเพื่อนรักสักหน่อยนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าอย่าเพิ่งเลยเขายังดูเหนือกว่าเราอยู่นิดนิดน่ะเดี๋ยวจะว่าเราได้ว่ารีบไปตีสนิท <laughs> และตอนนี้เกาหลีเพื่อนรักเอาชนะฝรั่งเศสเพื่อนรักได้แล้วค่ะ3ต่อ2เซต เมื่อวานเกาหลีก็เล่นดีนะคะในเกมที่เจอกับญี่ปุ่นบางจังหวะสามารถกดดันญี่ปุ่นได้ด้วยค่ะและตอนนี้เยอรมันกับบาซินกําลังหวดกันอยู่ค่ะตอนนี้ภารกิจสุดท้ายที่เราต้องลุ้นก็คือการเอาชนะเยอรมันค่ะบางคนบอกว่าเห็นฟอร์มไทย2แมตช์แรกในการเจอกับตุรกีในการเจอกับบัลแกเรียก็กรีฟันธงแล้วค่ะว่าไทยไม่สามารถเอาชนะเยอรมันได้แอดเองไม่ฟันทงแล้วค่ะเพราะว่า ก็ยังมีความหวังอยู่อ่ะในเกมวันนี้ระหว่างไทยกับบัลแกเรียก็ทําให้อาจกระจางนิดนึงค่ะว่าเราสามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นใน14คนสุดท้ายได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ในเว็บไซต์ก็อย่างที่คุยไปนะคะไม่มีรายชื่อของน้องชมพู่แต่ว่าเกมวันนี้ค่ะน้องชมพู่ได้ลงมาส่วนคนที่หายไปนั่นก็คือน้องอ,อมสินส,สิทิพานค่ะนั่นก็แปลว่าเขายึดรายชื่อ25คนเป็นหลักก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่อีกอย่างหนึ่งนะคะ วันนี้รายชื่อ6คนแรกเรียกได้ว่าอุ๊ยใจฟูค่ะใจมาเต็มๆเลยค่ะน้องชมพู่ผรนพันเกิดปราดน้องบุ๋มบิมชัชชุอรนโมกเสีน้องเพียวอัชรพรคงยศน้องบิมพิมพ์พิชยากกรำน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งน้องปั้นเปียนุชแป้นน้อยน้องเตยหัทยาบำรุงสุขคือหลักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วค่ะ เราก็รู้กันดีนะคะว่าน้องชมพู่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่และโค้ดก็เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าก็เซ็ตได้แต่บล็อกไม่ได้แล้วพอไม่มีรายชื่อก็ทำให้เรารู้สึกใจคอไม่ค่อยดีและน้องเพียวก็ยังไม่สมบูรณ์นะแต่พูดก็พูดเถอะค่ะเกมวันนี้ถ้าขาดทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องชมพู่หรือน้องเพียวก็อาจจะถึงแพ้ได้เลยนะคะพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าอวยอีกแหละอวยแต่น้องต้นปูนกับน้องเพียวกันแหละ คือเกมที่เราต้องการชัยชนะมากๆมันจะเป็นเกมที่กดดันมากๆค่ะถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่ประทับใจที่สุดดีที่สุดรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจที่สุดตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำค่ะนั่นก็คือการกลับมาของน้องเพียวอัชรพรคงยศก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะกลับมาช่วยทีมจริงๆนะคะฟิตเนสหนักมากค่ะตอนนี้สภาพกล้ามเนือ้อน่าจะกลับมาประมาณ80%ได้แล้วล่ะค่ะ การแข่งขันในเซตแรกนี่เราก็ขึ้นนําไปก่อนนะคะเราก็คิดว่าหวานเจี๊ยบเซตแรกน่าจะเก็บได้สบายสบายและดูทรงแล้วโอ้ยเอาชนะ30มได้ไม่ยากแล้วไทยก็นําเรื่อยๆค่ะนํายาวๆไปจนถึง,ถงนู่นเลย18ต่อ14แต่ท้ายที่สุดแต้มดันมาเบียดค่ะไม่เบียดอย่างเดียวนะคะตีเสมอมาเป็น23ต่อ23ยังดีค่ะที่เราสามารถเอาชนะมาได้ในเซตแรก25ต่อ23เซตที่2 ไทยเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเขาขึ้นนำโดยตลอดนะคะแล้วก็นำยาวยาวไปจนถึง 19, 15, 22, 19ิสเเซตนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนตัวค่ะเอาน้องโมเมลงมาน้องสองลงมาเอาน้องนุกนิกลงมา แต่ท้ายที่สุดไทยก็แพ้ไปในเซตนี้ค่ะ22ต่อ25เสมอกัน1ต่อ1เซตใจคอเริ่มไม่ค่อยดีแล้วค่ะตอนนั้นพอเริ่มเซตที่3ทีมไทยก็เล่นดีขึ้นนะคะขึ้นนําเขาโดยตลอดค่ะบันกรเรียก็ผิดพลาดบ่อยครั้งทําให้ไทยเก็บชัยชนะไปได้25ต่อ18พอขึ้นนำสอต่อ1เซตรู้สึกโอ้โหคิดว่าก็คงชนะไปสาหนึ่งแหละบันกรเรียก็งั้นๆน,นะนะพอเริ่มเซตที่สขึ้นมามันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิขา เพราะว่าบัณกรีทำแต้มขึ้นนำเราเยอะเลยค่ะนำไปจนถึงน่นเลย15ต่อ8ค่ะแต่ว่าไทยก็ช่วยเล่นกันดีนะคะจนเริ่มมาคะแนนใกล้เคียงค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่ทันนะคะบักกรีชนะไป25 22วาวุ่นเลยค่ะทีนี้คือการต้องเล่นเซตที่หนี้เป็นอะไรที่กดดันมากๆค่ะกองเชียร์ยังกดดันขนาดนี้คนเล่นจะขนาดไหน แล้วน้องบุ๋มบิมค่ะแม้ว่าเซตหนึ่งเซตสองฟอร์มจะยังไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่ในเกมบุกแต่ว่าในต้นเซตที่ห้าโอ้ยน้องบุ๋มบิมทำแต้มรัวๆเลยค่ะแล้วก็เป็นบันการีนะคะที่ใจไม่นิ่งค่ะทําให้ทีมไทยเอาชนะไปได้แบบไม่ต้องใจหายใจคว่ำสักเท่าไหร่นะักเมื่อวานแอดเห็นคอมเมนต์หลายคนนะคะออกมาพูดว่าบันการีชนะแน่นอนแต่ว่าพอไทยชนะขึ้นมาแบบ3ต่อ2ก็ไม่วายออกมาซ้ําเติมค่ะ อย่าเชียร์ทีมไทยเฉพาะเวลาที่ชนะนะคะเวลาแพ้ก็ต้องเชียร์ค่ะ นี่อะไรชนะทั้งทียังหาเรื่องมาว่าได้อีกในฐานะที่แอดพ่ออ่านภาษาอังกฤษออกบ้างนะคะรู้สึกว่าคนไทยเป็นเกียนคีย์บอร์ดอันดับหนึ่งของโลกค่ะนั่งดูยูสิบแปแข่งแม้แต้มค่อนข้างจะสูสีหรือว่าไทยนําไม่เยอะก็บนกันจังต่อว่านะักกีฬากันจังเลยค่ะจะให้เอาชนะแบบ25่สิบห้นยสนยกันเลยหรือไงไม่ใช่ทีมเราทีมเดียวนะคะที่มีมือทีมเขาก็มีมือค่ะ นัดน,นี้น้องเพียวอชรพรคงยศทําไป18แต้มน้องบิมพิมพิชยา17แต้มน้องแนนทัดดาว15บห้าต้มน้องบุ๋มบิมชัชชุออน4แแต้มน้องเตยหัทยา11แต้มวันนี้น้องเพียวของเราก็สามารถรักษาชื่อเสียงกับการไปได้ดับเบลิลแชมป์ที่ญี่ปุ่นกลับมานะคะกองแซะกองแช่งกองสาบก็คงจะสงบปากสงบคําได้พักหนึ่งะคะ่ะวันที่14ไทยเราได้พักหนึ่งวันนะคะ แข่งอีกทีก็วันที่15 4ห้โมงเย็นค่ะพบกับโปลแลนด์และน้องๆในชุดยูสิปของเราค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะสามารถเอาชนะแบบ3ต่อสูนเซตได้แบบง่ายๆแต่ท้ายที่สุดค่ะอินโดนีเซียก็เอาชนะในเซตที่3ออไป เป็นการเสียเซตครั้งแรกค่ะกีฬาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเสียเซตบ้างก็ดีค่ะหรือว่าพ่ายแพ้บ้างก็ได้ค่ะมันจะช่วยส่งเสริมให้เรามีความกระตือรือร้อนมีความพยายามมากขึ้นสุดท้ายที่สุดน้องๆทีมชาติไทยของเราก็สามารถควา้าแชมป์มาได้ค่ะเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ1ึเซตควา้าแชมป์แล้วนะคะ กับรายการ Pri n c e s คร u p ครั้งที่22ก็คือสันติมีแค่คนเดียวอ่ะวอลเล์บอลเป็นกีฬาประเภททีมเพราะฉะนั้นเรื่องทีมสำคัญค่ะก็อิ่มอกอิ่มใจกันไปทั่วหน้านะคะกองเชียร์ทีมไทยแลนด์วันนี้ชุดสีน้ำเงินมาแรงค่ะพี่ก็สวมเสื้อสีน้ำเงินน้องก็สีน้ำเงินค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะไปโฟกัสในรายการชิงแชมป์เอเชียนะคะเพราะว่าทีมชุดใหญ่ก็ไม่มีแข่ง ชิงแชมป์เอเชียไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ว่าเป็นรายการที่น่าชมน่าเชียร์อยากดูมากๆเลย 7, คืนนี้ <14 S 2> ก็คงเป็นคืนหนึ่งที่อยากนอนหลับฝันดีแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีเช่นกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมกันและเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะบา,บายบายค่ะ,คะรักนะ,ะจุ๊บ